สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมซากุระโตะกาคูเอ็นนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว Turn Based RPG ให้เราจัดทีมไปต่อสู้นั่นเองตอนนี้จะเปิดให้บริการบนสโตร์จีนนะครับใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดใต้คลิปต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่น่าเล่นมากๆภาพสวยโคตรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศเลยก็แล้วกันนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูหลักของตัวเกมเนาะตามที่เห็นนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะกดเข้าไปต่อสู้นะครับตัวเกมมันจะมีเควสนะครับด้านซ้ายของจอตรงนี้เห็นไหมนะครับแล้วก็กดไปได้เลยนะครับมันจะมีเควสหลักเควสรองอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เควสหลักของผมเนี่ยมันจะล็อกไว้นะครับซึ่งก็มันจะมีความต้องการบอกอยู่นะครับว่าต้องการอะไรแต่ผมอ่านไม่ออกดังนั้นก็คือจะกดเควสรองไปก่อนนะครับมากดไปนะครับนี่ฮะมันก็จะพาเรามายังด่านที่เราจะต้องไปต่อสู้นั่นเองนะครับก็กดไปเลยนี่ครับผมนะตอนนี้ผมจะมาที่ด่านที่15แล้วนะครับมาจัดเลยฮะลุยเลยครับผมนี่ระบบการต่อสู้ก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับซึ่งมันจะมีในส่วนของการต่อสู้แบบออโต้นะครับนี่ฮะด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอปิดออโต้ก่อนละกันปิดก่อนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการเร่งความเร็วตรงนี้นะครับมีคูณ1คูณ2คูณ3นะครับผมตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมเอาเป็นคูณ2ก็พอนะครับทีนี้เนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีสกิลด้านล่างตัวนี้ให้เราเลือกนะครับก็จะเป็นสกิลที่เป็นการต่อสู้แบบธรรมดานะครับแล้วก็จะมีสกิลที่จะต้องใช้นะครับมานาด้านล่างตรงนี้นะครับมานาสีฟ้าก็คือเป็นมานาที่จะเอาไว้ใช้สกิลปกติส่วนมานาสีเหลืองๆอันนี้นะครับจะเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้เป็นแบบสกิลอันตินะครับสามารถที่จะแปลงร่างอะไรเงี้ยนะครับมาเป็นแบบตัวที่เนี่ยต้องการแบบนี้ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะได้ดูหรือเปล่านะสกิลอันตินะครับอ่ะเดี๋ยวใช้สกิลธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับสกิลนี้ก็ได้นี่นะกดไปปุ๊บนี่ครับนี่อันนี้คือใช้มานานะฮะมันจะเป็นประมาณนี้ครับผมถ้ามานาไม่พอแล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้สกิลธรรมดาก่อนก็ได้นะครับนี่ครับประมาณนี้เรียบร้อยตายไปหนึ่งครับผมนี่ครับก็สลับเทิร์นกันต่อสู้เนาะอันนี้ด้านซ้ายของจอตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าลำดับเทิร์นของใครแต่ละคนนะครับว่ามันจะเป็นของใครบ้างอะไรประมาณนะครับผมโอเคจัดไปลุยนี่แหละประมาณนี้ค่อยๆสลับไปนะครับมานาไอ้เจ้าตัวไอ้เนี่ยที่เป็นแบบท่าไม้ตายเนี่ยมันจะค่อยๆสะสมมานะครับเมื่อจบเทิร์นนั้นๆนะครับผมมันจะสะสมมาทีละนิดนะครับนี่แหละโอเคนี่พอเทิร์นใหม่เห็นไหมฮะมานาตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ากว่าจะถึง8อ่ะคิดดูดิอีกตั้งนานนะครับผมนี่สลับกันต่อสู้แบบนี้นะครับจัดไปนี่อ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมกดออโต้ให้ดูนะครับอ่ะก็ให้มันใช้ไปเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะเราก็แค่มีหน้าที่นั่งดูไปนะครับกราฟิกสวยจริงๆครับเกมนี้เป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจทีเดียวนะนี่นะเรียบร้อยโอเคครับสู้เสร็จแล้วปรากฏว่าไม่ได้ดูท่าไม้ตายสักนัดนะครับเรียบร้อยโอเคนี่ฮะมันก็จะแจ้งนะครับว่าใครได้ MVP อะไรประมาณนั้นนะครับผมเลเวลก็จะอัพเพิ่มสูงขึ้นนะครับโอเคเหมือนจะมีระบบอะไรเปิดเพิ่มเติมเข้ามาครับมาดูหน่อยสิเอาล่ะนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวละครหลักนะครับซึ่งมันจะมีให้เราเลือกก็คือเป็นตัวผู้หญิงกับตัวผู้ชายแต่ว่าผมจะเลือกมาเป็นตัวผู้หญิงนะครับตัวละครหลักอันนี้มันจะแบ่งแยกนะระหว่างตัวละครอีก2ตัวที่ผมมีนะครับถ้าเกิดเราจะอัปเกรดเราต้องกดเข้ามาตรงนี้นะครับผมมาโอเคอ๋อเป็นการใส่รูนนี่หว่าเพิ่มความสามารถเข้าไปโอเคเรียบร้อยครับมีอีกป่ะนี่ใส่ไปเลยเรียบร้อยครับผมแล้วก็อัพเข้าไปเลยครับนี่ครับอัพความสามารถเรียบร้อยครับส่วนนี้ก็คือเป็นการบอกว่าอัพดาวนะครับถ้าเกิดว่าเรามีไอ้เจ้าดาวตรงนี้นะครับเพิ่มเติมเข้ามาเราก็สามารถที่จะเอามาใส่ตรงนี้ครับเมื่อใส่เต็มนะครับดาวไอ้ตัวละครหลักของเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับณตอนนี้ดาวตัวละครหลักของผมมีอยู่2ดาวเนาะนี่ฮะถ้าเกิดเราไปอัพตรงนั้นมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น3 4 5 6อะไรประมาณนี้นะครับผมในส่วนตรงนี้คือตัวละครหลักของเราทีนี้ตัวละครรองที่เรามีอยู่นะครับเราก็กดเข้ามาตรงนี้ครับนี่ฮะนี่เห็นไหมอันนี้คือตัวละครรองนะครับที่มีนะครับเราสามารถกดอัปเกรดได้นะครับจากการกดเข้ามาตรงนี้นี่ครับมันจะมีให้เราอัปเกรดนะครับตรงนี้เลยนะครับก็สามารถอัปได้นะฮะอัปเลเวลนะครับอัปเข้าไปนี่ปึ๊บเรียบร้อยครับ10แล้วแล้วก็เดี๋ยวอัปอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้ปึ๊บเวลาอัปก็ต้องดูด้วยนะเพราะว่ามันจะต้องใช้เจ้าตรงนี้ครับ
ตัวเพิ่ม EXP นะครับผมแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็สามารถใส่รูนใส่อะไรได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แบบว่าเพิ่มดาวได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้เศษชิ้นส่วนของตัวละครตัวนั้นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอัพสกิลละมั้งนะฮะอัพได้ยังอัพไม่ได้นะครับจะต้องมีของก่อนเนี่ยด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งก็เรากดดูได้นะว่าเราต้องการเอาเนี่ยเอาจากด่านไหนยังไงมันจะมีบอกนะครับแต่ว่าของผมยังไม่ปลดล็อกนะก็ยังไปไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหรือว่าเหมือนแบบเป็นสกินอะไรของตัวละครนะครับแต่ว่าตัวละครมันแค่นี้นะครับเนี่ยตรงนี้มีสกินใหม่เนี่ยฮะกดเข้ามาดูเห็นไหมประมาณนี้ครับผมในส่วนของสกินนะแล้วก็จะเป็นแบบสมุดอะไรงี้นะครับเอาตัวละครมาใส่ตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ก็แบบเหมือนอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะครับแต่ต้องใช้เพชรในการเปิดเข้าไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะในส่วนของตัวละครนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูตรงนี้หน่อยนะครับก็จะมีในส่วนของระบบก๊อตตรงนี้นะฮะก็จะเป็นแบบว่าเป็นที่แบบตัวละครที่แบบว่าเราจะแปลงร่างนะครับเวลาใช้ท่าไม้ตายนะครับเราสามารถมาอัปเกรดได้นะนะครับแต่ว่าจะต้องใช้ของเป็นไซส์ทั้งนั้นนะครับผมเนี่ยใช้ของตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เงินนะจ๊ะโอเคต่อไปแล้วก็มีตรงนี้นี่ครับกดเข้ามาดูครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการจัดทีมลงไปต่อสู้นั่นเองนะตอนนี้มันปลดล็อกอีกช่องแล้วนะครับต่อไปถ้าเกิดจะปลดล็อกอีกก็จะเปิดตอนช่วงเลเวล18แล้วก็เลเวล22นะครับเราสามารถลากใส่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดกาชาด้วยโอเคต่อมาอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเรานะครับนี่ฮะในกระเป๋ามีอะไรก็เข้ามาสำรวจดูได้นะครับนี่ว่าจะมีบอกนั่นเองนะจ๊ะโอเคทีนี้มาเปิดกาชาหน่อยนะครับมากดเข้ามาเลยนะฮะกาชาก็มันจะมีไอ้เจ้าเหรียญเป็นเหรียญแมวนะเป็นแบบเหมือนแบบที่คล้องคอแมวนะครับนี่เป็นกระดิ่งเรียกว่าเป็นกระดิ่งนี่ฮะแบบนี้ครับเห็นไหมมันจะมีเรามาเปิดครับผมมีอยู่ทั้งหมด28อันเนี่ยนะครับก็เยอะทีเดียวนะมาจัดไปเปิดทีเดียวเลยนะครับแบบ10ครั้งนะครับตัวละครนี่มีให้เปิดแบบนี้ด้วยนะฮะเหมือนจะเป็นชุดนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของจิปาถะอะไรต่างๆนะครับจะต้องใช้แต้มนะเปิดได้เฉพาะอันนี้มาจัดไปเลยซัมมอนโอเคขอตัวละคร SSR หน่อยครับมาแล้วครับ1ตัวนี่แน่เป็นตัวละครหรือเปล่าหรือว่าเศษชิ้นส่วนวะเนี่ยโอเคมันขึ้นมาเรื่อยๆครับสีม่วงปึ๊บหัวม่วงปึ๊บโอเคหมดยังเอ้ยอ๋อตัวละครคือแบบนี้นะครับไอ้เมื่อกี้มันเป็นเศษชิ้นส่วนเฉยๆโอเคโอเคเข้าใจแล้วสรุปได้ตัวละครมาตัวเดียวนะครับจะเป็นในส่วนของระดับ SR นั่นเองนะฮะก็เรียกว่าไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะครับคือมันน่าจะการันตีอยู่แหละนะครับผมเนี่ยมันเหมือนมันมีเขียนนะครับว่าการันตีนะอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะลองดูนี่ครับเปิดกี่ครั้งนะน่าจะบอกว่าเปิดกี่ครั้งนะครับครบกี่ครั้งเราจะได้ SSR มาประมาณนั้นนะครับเอาไปอีกรอบนึงครับถ้าโชคดีก็ SSR คงออกอ่ะลุยเลยเพื่อนมาแล้วโอเคอุ้ยตัวแรกมาเลยครับแต่ว่าเป็นตัวละครเดิมนะฮะที่ผมเคยมีมาแล้วอ่ะโอ้ไม่โอ้นอกนั้นเป็นเศษชิ้นส่วนมาเลยครับเรียบร้อยขอตัวละครอีกสักตัวได้ไหมโอ้จะเป็นระดับ R โอ้โหกูสาดีใจเอามาจะหมดแล้วโอ้อันนี้เป็นแบบเศษชิ้นส่วนของตัวระดับแบบ SSR เลยโอเคไหมหนึ่งตัวครับซ้ำเพราะว่าตัวนี้จำไม่ได้ซ้ำด้วยจริงๆด้วยโอเคครับเรียบร้อยนะฮะก็ณตอนนี้นะครับนี่ครับเหลือไอ้เต้าแต้มแมวนี่มีเหลือแค่8อันถ้าผมจะเปิดอีกผมเปิดได้ป่ะเพราะว่าผมมีเพชรอยู่ในลองเพชรโอเคอ๋อนี่ไงซื้อได้โอ้396เพชรนะครับจัดไปไหนก็ไหนๆละนะครับซื้อไปเลยมาดิเปิดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นไงวิมีชื่อขึ้นด้วยตรงนี้ฮะอ๋อ SSR มาแล้วเหรอเนี่ยมันขึ้นมาก่อนเลยอ่ะว่าผมได้ SSR เฮ้ยตัวใหม่ต้องมารอดูหน่อยแล้วว่าจะได้หรือเปล่าชื่อมันขึ้นก่อนแล้วอ่ะเมื่อกี้อ่ะเอ้ยโอ้โหตกใจก็ได้โอ้โหมากันเป็นชุดตัวละครอยู่ไหนโอ้นี่ไงโอ้โหแจมชื่อขึ้นครับผมชื่อขึ้นก่อนเลยคือเรารู้ก่อนแล้วอ่ะว่าเราจะได้นะ
โอ้โหสุดยอดแจ่มมากครับโอเคถือว่าคุ้มค่าครับกับการเปิดในรอบนี้นะก็ลองมาเปิดดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปอย่างนึงนะในส่วนการสมัครเนี่ยกดปุ่มเขียวๆก็ได้นะครับสามารถสมัครได้นะครับลืมบอกไปเลยนะฮะอ่ะโอเคตัวละครได้มาแล้วเดี๋ยวผมจัดทีมลงไปหน่อยแล้วกันโอ้แจ่มแจ่มโอเคมาลงตรงนี้ลงทีมหน่อยดิอันนี้ขายของนะครับจัดไปลงทีมโอเคมาลากลงไปมันต้องเป็นตัวที่ดีกว่าเดิมตัวไหนนี่ตัวระดับ SR เอาตัวไหนลงเอาแทนตัวไหนดีวะเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนแล้วกันตัวนี้โอเคนะครับแล้วก็ตัวอื่นยังไม่ลงแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยเอาลงอีกทีหนึ่งนะฮะเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็มาทำการอัปเกรดตัวละครนิดนึงที่ได้มาเมื่อกี้นะฮะนี่เป็นตัวระดับ SR ตัวนี้นะครับก็ทำการอัปเกรดโอเคเรามีของเยอะอยู่นะครับก็อัพไปโอเคเรียบร้อยสวยงามอย่างอื่นยังใส่ไม่ได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะมีเศษชิ้นส่วนของตัวละครนี้อย่างเช่นตัวนี้อัพได้แล้วอัพดาวโอเคนี่ครับนี่ฮะอย่างนี้ครับเรามีเศษมาแล้วเนาะแล้วก็เอามาใส่ได้เลยแบบนี้ครับตัวอื่นล่ะนี่อย่างเช่นตัวนี้ก็อัพได้แล้วเหมือนกันปึ๊บนี่ตัวนี้ไม่ได้อัพเลยอัพเลเวลนะฮะเดี๋ยวต้องอัพเลเวลหน่อยนี่อัพเลเวลหน่อยกดไปนี่เนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วก็อันนี้โอ้อัพในส่วนของสกิลได้ด้วยนะครับผมเรามีของอยู่นี่ไงก็อัพได้เดี๋ยวอัพตัวอื่นไม่ได้เหรอไม่มีแล้วเหรอตัวอื่นไม่มีให้อัพนะครับแต่ว่าตัวนี้มีให้อัพในส่วนของสกิลนั่นเองนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมอัพอะไรดีอันนี้แล้วกันอ่านไม่ออกแต่ว่าอัพไปก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เควสตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเปิดแล้วนะครับในส่วนของเมนูอื่นๆนะครับก็ลองกดดูนะอะไรที่มันเป็นแบบไอ้ที่มันเป็นแดงๆขึ้นมานะครับลองกดดูนะครับแล้วก็ลองกดรับดูเนี่ยอย่างเงี้ยฮะรับได้เห็นไหมนี่ฮะเพชรก็ถือว่าได้ไม่ยากส่วนกระดิ่งไอ้เจ้านี่ก็ได้ไม่ยากเหมือนกันนะครับเวลาเราทำภารกิจอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยดูดิมีให้เราทำอีกเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้แค่ day 1นะday 2 day 3อะไรกันดูดิได้มาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะได้ไปเปิดกาชาใหม่ได้นะครับมีมาให้เรื่อยๆอันนี้คืออะไรวะมากดรับไปก่อนเป็นกล่องของขวัญรางวัลอะไรสักอย่างแล้วก็อันนี้รับได้มั้ยโอเครับได้นะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นแบบเอาไว้อัพพวก EXP ต่างๆโอเคเรียบร้อยนะฮะมาลองไปสู้อีกสักรอบหน่อยอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ๋อให้มาคุยนะครับเหมือนการเป็นส่งแบบส่งเมสเสจส่งอะไรพวกนี้นะครับไปคุยอะไรแค่นั้นแหละนะครับผมมันมีเควสให้เราทำนะฮะเควสหลักเควสรองอะไรก็ว่าไปนะครับนี่ฮะกดไปปึ๊บมันจะมีให้เราวิ่งไปตามจุดต่างๆด้วยนะนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเราวิ่งไปยังจุดอื่นๆได้นะครับเนี่ยกดคุยเควสไปก่อนนี่ฮะอันนี้จะเป็นเควสหลักที่มันจะให้เราคุยคุยไปคือมันกดสกิปข้ามไม่ได้นะครับมันจะต้องคุยอย่างเดียวเฮ้ยอันนี้เจอบอสนี่หว่าโอ้นี่ฮะโอ้โหบอสน่าจะได้ดูท่าไม้ตายในส่วนของบอสนี่แหละมั้งนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันแต่ว่ากว่าจะเก็บถึงน่ะผมว่าไม่ได้ดูหรอกจัดไปเพื่อนนี่แน่บอสมาแล้วโอ้โอเคไม่น่าจะได้ใช้ท่าไม้ตายแล้วล่ะดูเลือดบอสจะหมดแล้วฮะโอ้โหโอ้โหภาพสวยวะนี่เก็บเทิร์นต่อครับนี่ครับมาแล้วครับโอเคพลังขึ้นเรื่อยๆแล้วครับจะได้ใช้หรือเปล่ายังไม่ตายเขาอุ้มตู้หมูมันเริ่มถึกแล้วเว้ยมาโอ้โหนี่คืออะไรแต่โดนไม่เป็นไรวะนี่แน่6แล้วขึ้นมา6แล้วดอกนี้เป็นไงมาเพื่อน
ตูมยังไม่ตายครับผมนี่ครับเขาใช้ท่าไม้ตายก่อนโอ้โหดูดิดูดิเห็นไหมกราฟิกอลังการป่ะโคตรอลังการอ่ะ7แล้วเก็บมาได้แปลงร่างมาเถอะนี่แน่เรียบร้อยไม่ได้ใช้ท่าไม้ตายตัวเองแต่ว่าได้ดูท่าไม้ตายของคู่ต่อสู้แทนนะฮะอ่ะโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของตัวเกมนะใครที่สนใจก็ไปโหลดมาเล่นซะนะครับระบบยังอีกเยอะนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยละกันนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยก็ถ้าผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก็ละกันนะครับยังไงเนี่ยไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอันนี้ก็เนี่ยผมเล่นไปอีกสักหน่อยนึงนะครับเนี่ยรับเฟรนด์อะไรไปนะครับไว้เดี๋ยวมาเจอกันครับไปละสวัสดีทุกคนจ้า